ตำนานหมอผีผู้วิเศษแห่งซิมบับเวที่เสกน้ำมันดีเซลออกจากก้อนหินถ้าพูดถึงหมอผีและน้ำมันคนไทยคงนึกถึงน้ำมันพรายแต่หมอผีสาวชาวซิมบับเวนั้นกลับล้ำกว่าโดยเธอได้ทำการเสกน้ำมันดีเซลออกจากก้อนหินที่มาของเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมปี2007ซิมบับเวต้องเจอกับพิษเศรษฐกิจอย่างรุนแรงโดยมีอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์อย่างไม่เคยมีมาก่อนสินค้าต่างๆเริ่มขาดแคลนเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงประเทศไม่มีเงินทุนสำรองสำหรับซื้อน้ำมันอีกต่อไปโรเบิร์ตมูกาเบประธานาธิบดีในขณะนั้นยังเคยมีความคิดที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติในประเทศตัวเองอย่างเช่นทองคำไปทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับน้ำมันจากลิเบียที่มีมูอัมมาร์กัดดาฟีเป็นผู้นำแต่จู่ๆก็มีข่าวดีที่ฟังดูน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นว่าโรตินามาวงกาผู้นำทางจิตวิญญาณหรือหมอผีของชนเผ่าแห่งหนึ่งในเมืองชินโฮยี่สามารถเสกน้ำมันดีเซลให้ไหลออกจากหินได้นั่นจึงทำให้มูกาเบส่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและตำรวจไปตรวจสอบทันทีหมอผีหญิงซิมบับเวผู้นี้หลอกคณะรัฐมนตรีได้อย่างสนิทเธอได้รับทั้งบ้านรถยนต์ที่ดินและเงินก้อนโตจากนักการเมืองระดับสูงของประเทศโดยสัญญาว่าจะใช้คาถาเรียกน้ำมันดีเซลให้ไหลออกมาจากก้อนหินเธอได้บอกเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐพร้อมหน่วยข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหมดเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษทำให้น้ำมันดีเซลที่กลั่นแล้วไหลซึมออกมาจากหินซึ่งวิธีการที่ทำให้น้ำมันไหลออกมาแทนที่จะใช้คาถาแต่เธอกลับซื้อน้ำมันดีเซลมาจำนวนหนึ่งแล้วต่อท่อจากถังน้ำมันที่ซ่อนเอาไว้ส่งน้ำมันออกมาจากก้อนหินแต่นั่นก็เพียงพอที่จะหลอกรัฐมนตรีและคณะพวกเขากลับไปหามูกาเบแต่ก็ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าทำไมเธอถึงเสกน้ำมันออกมาจากก้อนหินได้และนั่นทำให้มูกาเบตัดสินใจส่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเมืองแรกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงคณะผู้แทนของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชั้นนำอีกจำนวนหนึ่งไปตรวจสอบอีกครั้งสุดท้ายโรตินามาวงกาปฏิเสธที่จะเสกน้ำมันอีกครั้งเนื่องจากเธออ้างว่าไม่ได้ตกลงว่าจะเสกน้ำมันไปใช้ในเชิงพาณิชย์และนั่นทำให้เธอถูกจับในข้อหาฉ้อโกงและถูกตัดสินจำคุกนานถึง27เดือนขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะ